ุดมีข่าวว่าเป็นเศรษฐีที่ดินนครนายกค่ะอ๋อครับก็ไม่หรอกครับคือที่นครนายกเป็นที่ที่แม่อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ก็มีซื้อที่ทางไว้ด้วยครับบอกว่าเก็บเงินปุ๊บกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นไม่ได้ถึงกับเพียบครับก็แบบก็พอสมควรครับก็เป็นที่ที่ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่แบบโอ้ก็ทำงานมาแม่ก็บอกให้ช่วยแบบหาเอาเงินมาลงทุนซื้อที่ดินอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ซื้อไว้นานมากแล้วครับตอนนี้กี่ร้อยกี่พันไร่แล้วครับตอนนี้ไม่เป็นหลัก10ไร่ครับผมตั้งเป้าขนาดไหนการซื้อที่ดินจริงๆคือเรื่องที่ดินคือผมจะให้แม่เป็นคนดูครับเพราะว่าแม่เขาเป็นคนชอบดูที่ดินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปดูที่สวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะซื้อเก็บไว้อาจจะเก็งกำไรบ้างหรือว่าอาจจะเอามาทำมาหากินต่อไปอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าก็เป็นการลงทุนที่ดีอะไรเงี้ยผมก็เชื่อแม่อะไรเงี้ยครับรู้สึกไงบ้างที่บอกว่าทำงานได้แล้วเอาเงินไปให้แม่แล้วเพิ่มต่อยอดคือแม่ผมก็บอกไว้คำหนึ่งว่าแม่ก็ไม่ได้ทำให้ใครก็ทำไว้ให้โออะไรเงี้ยครับเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ก็อยู่ไม่ถึงหรอกถึงวันที่โอจะขายมันก็คงราคาดีแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งก็โอก็รู้ว่าแม่ทำให้เราตลอดอะไรครับโอก็จะแบบจะแบบออกับแม่ครับจะดูช่วยกันดูอะไรเงี้ยครับจะช่วยดูว่าแบบที่ตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแบบน่าสนใจนะแม่อะไรเงี้ยก็อยากจะหาที่ที่มันแบบทำเลดีแล้วก็แบบไปต่อได้อะไรเงี้ยบางทีไปซื้อที่ลึกๆก็แบบอาจจะแบบไม่เวิร์กอะไรเงี้ยพอเราเห็นว่าเราเงินเรากลายเป็นที่ดินมันปื้มมันแฮปปี้มันก็แฮปปี้ครับแล้วมันก็แบบเราไม่เคยเอาเงินไปซื้อที่ดินครับพี่มันก็รู้สึกแบบมันดูมีค่าครับดูแบบเราได้ใช้เงินแบบลงทุนในทางที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดว่ามันจะเรียกว่าเพย์แบ็คเรากลับมาดีด้วยอะไรเงี้ยคนพอทำงานได้อยากจะใช้เงินไงอยากซื้อนู่นซื้อนี่แต่เราเอาเงินให้คุณแม่ไปซื้อที่ดินครับผมก็ซื้อนู่นซื้อนี่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ดินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็แบบว่าให้แบบก็ต้องกักเอาไว้ลงทุนตรงนี้อะไรเงี้ยครับเพื่อแบบบางที่แม่ก็ดูก็คือแบบเราก็ซื้อกันไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็ซื้ออย่างที่มันยังถูกอยู่อะไรเงี้ยครับซื้ออย่างต่อเนื่องก็ต่อเนื่องครับจะเก็บไว้สร้างเรือนหอหรือเปล่าคะยังครับไม่ถึงกับสร้างเรือนหอครับยังไม่มีฮะยังไม่มีแผนอะไรเนาะเร็วไม่มีครับอาจจะเป็นบ้านพักต่างอากาศไปก่อนครับอะไรอีกนะจะทำยังทำอะไรเพิ่มอีกไหมตอนนี้ก็ยังครับก็ยังค่อยๆดูไปครับยังไม่ได้รีบร้อนอะไรหนึ่งโฆษณาเกือบ20ตัวฟันไป100กว่าล้านนี่ไงโอ้โหครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็คือโฆษณาก็มีมาเรื่อยๆครับบางตัวก็คือเราก็ต่อเนื่องเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องมาหลายปีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีความสนิทสนมกับลูกค้าด้วยแล้วเราเองก็แบบดีใจครับภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้ตลอดอะไรเงี้ยโกยซับอื้อเลยหรอตอนนี้ก็ดีครับยิ่งมายิ่งดีครับผมครับเงียบๆแต่แบบว่างานก็แน่นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับครับผมมันถึงไหมคะร้อยกว่าล้านที่ข่าวลือไม่ถึงหรอกครับครับผมยังรับได้อยู่ไหมคะรับได้ครับรับได้ครับยังมีส่วนไหนที่รับอีกรับได้ทุกส่วนเลยครับชายครับขอให้ติดต่อเข้ามาครับไม่ได้แพงอย่างที่หลายคนคิดไม่ได้แพงอย่างที่หลายคนคิดครับมีโปรมีอะไรหลายอย่างฮะมีโปรโมชั่นด้วยเหรอโปรโมชั่นต้องคุยกับผจก.ฮะครับงานเมืองนอกเหรอคะงานงานเมืองนอกตอนนี้ก็ยังครับตอนนี้ก็ลุยงานไทยก่อนก็รอติดตามทองเอกแล้วกันครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ